ต่อกันที่โครงการดีๆกันสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมกับโครงการ Smart Safety Zone 4.0 นะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้มีการดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะป้องปรามเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ต่างๆนี่นะครับซึ่งพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบตรนะครับก็ประกาศความสำเร็จพร้อมกับมอบรางวัลสถานีชนะเลิศตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 นะครับในเฟส 2 เพื่อที่จะนำร่องสถานีตำรวจ100 แห่งเลยทีเดียวแล้วก็เตรียมขยายเฟส 3 หรือระยะที่ 3 นะครับอีก 1,484 โรงพักให้ครอบคลุมทั่วประเทศครับที่สน.ลุมพินีพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบตรท่านได้เป็นประธานในงานประกาศความสำเร็จและพิธีมอบรางวัลสถานีชนะเลิศตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565 นี้นะครับพร้อมกับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.และเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองครับนี่นะครับบรรยากาศภายในงานก็จะมีแขกผู้หลักผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับโดยทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้กล่าวนะครับว่าในการนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขับเคลื่อนโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน 2564 นะครับในพื้นที่ 15 สถานีตำรวจนำร่องทั่วประเทศ ขออภัยครับซึ่งมีการวัดผลที่เป็นสากลผ่านตัวชี้วัดตำรวจโลกนะครับหรือว่าWorld Internal Security and Police Index นะครับหรือว่า WISPI นี่นะครับซึ่งผลจากการดำเนินโครงการในระยะแรกก็มีแนวโน้มดีขึ้นและเมื่อสิ้นสุดโครงการนะครับก็นี่นะครับก็มารับรางวัลกันอีกทั้งพี่น้องประชาชนก็ได้สะท้อนความต้องการให้ดำเนินโครงการต่อจึงได้ขยายพื้นที่สู่ 100 สถานีตำรวจทั่วประเทศในเฟสที่ 2เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงปัจจุบันโดยผลการประเมินของสถานีตำรวจทั้ง 100 สถานีนี้นะครับออกมาเป็นที่น่าพอใจนั่นก็คือความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆลดน้อยลงทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสูงขึ้นและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการนำเอานวัตกรรมต่างๆมาใช้ในงานป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรางวัลระดับโลกประเภทการป้องกันอาชญากรรมด้านการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมนะครับจากเวทีประชุมสุดยอดตำรวจโลกหรือ World Police Summit ที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมานั่นเองครับโดยในช่วงระยะที่ 2 หรือว่าเฟสที่ 2 นะครับใน 100 สถานีตำรวจนำร่องก็ได้มีการดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่ช่วยกันสร้างมิติใหม่แห่งความปลอดภัยเปลี่ยนพื้นที่นะครับที่เป็นที่เปลี่ยวให้เกิดเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอบอุ่นใจปลอดภัยในชุมชนซึ่งในเฟสที่ 3 นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีนโยบายให้ขยายโครงการเข้าสู่ 1,484 สถานีตำรวจครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยในลำดับต่อไปนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าทางผู้ช่วยโจ๊กนะครับหรือพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับหลายภูมิภาคทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็อีกหลายจุดด้วยกันเพื่อที่จะไปติดตามการดำเนินการในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 นั่นเองครับวันนี้นะครับเราได้ดำเนินโครงการมาระยะหนึ่งแล้วก็มีความสำเร็จมาเป็นโดยลำดับนะครับที่ท่านได้รับทราบจากทาง การชมวิดิทัศน์ก็ดีจากการสาธิตก็ดีนะครับจากที่คณะผู้ดำเนินการของท่านผู้ช่วยโจ๊กได้รายงานให้พวกท่านทราบก็ดีนะครับผมก็อยากจะพยายามทำความอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับในเรื่องอีกสัก 2-3 ประเด็นนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราไปได้รางวัล The Best Experience in Community Policing นะครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่า Smart Safety หรือ Safety Zone เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของคอนเซปต์ในเรื่องของ Smart City อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ประเทศเราเป็นประเทศแรกที่ทำคือหลายที่ก็ทำนะมันก็อย่างที่ผมเคยได้เรียนท่านผู้มีเกียรติไปนะครับตั้งแต่เรื่องของCommunity Policing มาแล้วก็มาใช้เทคโนโลยีมาทำเรื่อง Smart City ซึ่งเป็นเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมืองมันไม่ใช่แค่เรื่องของ security อย่างเดียวยังเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานสิ่งแวดล้อมเรื่องความกินดีอยู่ดีหรือเรื่องไฮจีนเรื่องหลายๆเรื่องพลังงานอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดวัตถุประสงค์ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะเพราะสิ่งที่เราเหตุผลที่เราได้รับรางวัลที่แตกต่างจากของคนอื่นเนี่ยก็เพราะว่าเรามีคอนเซปต์หนึ่งซึ่งอาจจะที่อื่นอาจจะไม่ได้เน้นนะครับแต่เราเน้นก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่เทคโนโลยีหรือว่าเป็นเรื่องที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นคนทำไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ทำไม่ใช่เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมอันนี้ก็เป็นเสมือนคำมั่นสัญญาที่คนให้รางวัลเราเขาก็อยากจะเห็นว่าเราได้ทำตามที่เราประกาศไว้หรือไม่ท่านก็จะเห็นว่าการดำเนินการเซฟตี้โซนอย่างที่ท่านผู้ช่วยโจ๊กรายงานไปแล้วนะครับว่าเราจะมีตอนนี้จาก 15 แห่งนะครับเป็น 100 เนี่ยเราจะเห็นความก้าวหน้าของแต่ละแซนด์บ็อกซ์ไม่เท่ากันความก้าวหน้าของแต่ละแซนด์บ็อกซ์ไม่เท่ากันก็เพราะว่ามันมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแล้วก็ความร่วมมือในแต่ละพื้นที่ปัญหาในแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปซึ่งก็จะเห็นว่าเราไม่ได้ไปกำหนดไปกะเกณฑ์ว่าแต่ละที่จะต้องทำแบบเดียวกันเหมือนกันในสปีดความเร็วที่เท่ากันอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราทำก็คือว่าให้เขาพัฒนามีส่วนร่วมช่วยกันทำไปในพื้นฐานของเขาเองถ้าเขาสร้างเรื่องนี้จากมือของเขาความยั่งยืนมันก็ผมเชื่อว่าความยั่งยืนมันจะเกิดเป็นโครงการที่ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของผมของคุณของคนนั้นคนนี้แต่มันเป็นโครงการของทุกคนเพราะฉะนั้นก็การมีส่วนร่วมจะเป็นคอนเซปต์ที่เราไปประกาศไว้แล้วเราก็ต้องทำเป็นคำมั่นสัญญานะครับเป็นเหตุผลที่เขาให้รางวัลเราเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องชัฟฟี่ฟองดูของท่านผู้ว่าก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน Smart Safety Zone ของเรานอกจากเทคโนโลยีที่เป็นกายภาพจน CCTV ก็ดีเป็นเสา SOS เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแต่อันนึงก็ที่เราใช้ก็คือการใช้แอปนะครับเพื่อจะเชื่อมคนเข้าด้วยกันทั้งประชาชนผู้ให้บริการผู้ใช้บริการเจ้าหน้าที่ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องแอปต่างๆตอนนี้เราก็จะมีการพัฒนาอยู่มากในเรื่อง Police 4.0 ก็มีอะไรก็มีแต่ที่กำลังพูดถึงแท็บพี่ฟองดูก็คือว่าได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าและคณะผู้พัฒนาว่าจะเอาตัวนี้มาใช้ในเซฟตี้โซนด้วยนะแล้วถ้ามาใช้แล้วนะครับในแอปที่ตำรวจใช้อยู่จะเป็น Police Alert อยู่ก็ดีเป็น Police 4.0 ก็ดีทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมาอินทิเกรตรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมันก็ไปอยู่ในคอนเซปต์ที่ว่ามันไม่ใช่ของตำรวจของกทม.ของปกครองของอะไรไม่ใช่มันเป็นของเราทุกคนก็อยากให้มันเป็นความเชื่อมโยงแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนักท่องเที่ยวลงจากเครื่องบินมาเขาสามารถจะติดต่อสื่อสารกับผู้รับผิดชอบได้ทุกๆเรื่องประชาชนอยากจะร้องเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ โทรเข้าไปหรือจะผ่านแอปมาหรือตำรวจจะส่งข้อความข้อมูลข่าวสารระหว่างพื้นที่กับพื้นที่เพื่อไล่ติดตามจับกลุ่มอย่างตัวอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับเราก็จะเห็นว่ามีบางส่วนจำเป็นต้องใช้รายกลุ่มอยู่อะไรอยู่ซึ่งตรงนี้มันอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่างานจะเกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความร่วมมือของทุกฝ่ายมันไม่ใช่ของใครมันเป็นของคนทุกคนนะท่านอาจจะวาดภาพในอนาคตเห็นว่าต่อไปนี้ประชาชนในกรุงเทพมหานครอีกไม่กี่ผมว่าระยะเวลาสั้นๆอาจจะเป็นปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมก็จะเฝ้าดูความเจริญเติบโตของมันพี่น้องประชาชนอาจจะติดกล้องที่บ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ลงทะเบียนไว้กับระบบเวลาที่มีคนบุกรุกเข้าไปยามค่ำคืนหรือตอนที่ท่านไม่อยู่บ้านสัญญาณต่างๆภาพที่เห็นภาพของคนร้ายที่กล้องจับได้เป็นภาพเลยเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยจะส่งเข้ามาที่ศูนย์ส่งเข้ามาที่มือถือเจ้าของบ้านส่งมาที่รถตำรวจส่งไปทุกๆที่มันเป็นการแจ้งเหตุแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีที่มันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วโดยที่แม้แต่เจ้าของบ้านเองก็ยังไม่รู้ว่าเหตุมันกำลังเกิดในอนาคตอันใกล้มันก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแต่การพัฒนาอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวมันเป็นไดนามิกมันจะปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีตามสภาพแวดล้อมตามอะไรหลายๆอย่างแต่สำคัญคอนเซปต์คือว่าการมีส่วนร่วมยังต้องอยู่เทคโนโลยีเปลี่ยนได้อะไรเปลี่ยนได้นะเพราะฉะนั้นการทำงานเรื่อง Smart Safety Zone ก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันก็อยู่ที่ความร่วมมือของทุกท่านนะตอนนี้เรามีกล้องของทางกรุงเทพมหานครเรามีกล้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติติดเข้าไปเองใน2 ปีงบมาที่ผ่านมาเนี่ยรวมทั้งกำลังที่กำลังจะติดอยู่นะครับติดไปแล้วเนี่ยประมาณ 17,000 กว่าตัวในกรุงเทพติดไปแล้วในรอบๆเขตกรุงเทพอีก 5,000 แล้วกำลังจะติดอีก 10,000 ก็จะเป็นอีก 30,000 กว่าตัวนะครับ 30,000 กว่าตัวที่แต่ว่าพวกนี้ก็จะมาอินทิเกรตมารวมกันกับ Smart Safety Zone แล้วในต่างจังหวัดก็ได้รับการกรุณาจากกระทรวงมหาดไทยนะครับจากหน่วยงานเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็หลายๆภาคเอกชนด้วยทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยได้กรุณาให้งบประมาณนะท่านก็จะเห็นความคืบหน้าอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยท่านจะเห็นว่าที่สมุทรสาครนะครับที่สมุทรปราการก็ดีและในกรุงเทพมหานครบางส่วนก็จะมีความก้าวหน้ามากกว่าที่อื่นซึ่งจริงๆเราก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าในจังหวัดที่เป็นเมเจอร์ซิตี้ของเราเพราะว่าอย่างภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาหรืออะไรอย่างนี้นะครับเรื่องความปลอดภัยเป็นพื้นฐานความต้องการของมนุษย์นะมันจะเป็นพื้นฐานของเรื่องที่ดีขึ้นไปกว่านั้นนะถ้าความปลอดภัยได้ความรู้สึกความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมันก็เป็นพื้นฐานของการลงทุนของการที่เขาจะมาเที่ยวบ้านเรานะเป็นการต่อยอดมันมีอะไรที่ตามหลังมาเพราะนั้นก็คิดว่าเราทำเรื่องนี้ก็ทำเพื่อทุกคนไม่ได้ทำเพื่อใครมันไม่ใช่โครงการของใครไม่ใช่ของตำรวจถ้าจะคิดเป็นโครงการของคนนั้นคนนี้มันก็จะไม่เกิดนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องกราบขอบคุณนะครับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านปลัดท่านก็ได้ความกรุณามาเองแล้วก็ได้พูดคุยกับทางองค์การปกครองท้องถิ่นนะครับต่างๆที่สนับสนุนเราเรื่องงบประมาณก็ดีเรื่องทุกอย่างขอบคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็คือผมก็ขออนุญาตบอกไปเลยว่าท่านสัญญาแล้วนะครับว่าจะช่วยสนับสนุนเรื่องงบประมาณเพราะเราก็มีจำกัดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมันมีแค่3 สถานีในเขตกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้แทนส่วนราชการต่างๆที่ได้มาวันนี้นะครับท่านส่วนแทนพี่น้องประชาชน